นี้มันเกิดใหม่ใช่ไหมอย่างอันนี้ไอ้พี่บางทีมันตายยกบ่อยนอนกินหมดเนี่ยผมเคยเจอไงเอ้ยมันเป็นแห้งๆแล้วนอนกินไอ้อันนี้เป็นข้าวขอสีสันครับข้าวที่เป็นน้ำตาลต่ำนี่ถือว่ามันแห้งเกินไปไหมไม่แห้งครับเนี่ยกำลังเกลียวเลยใช่ครับเข้ามาเลยก็เซฟเขาแล้วแถวยืดเอานี้มียืดใกล้หัวหน้าโอเคผมเกลียวไม่เป็นอ่ะจริงปะจริงหลวงพ่อก็เด็กจังหวะนี้ลูกทำมาหลวงพ่อไปถามพี่เดี๋ยวพี่นี้หลวงพี่รู้อยู่พี่อยู่ที่ของพี่เด็กจะให้หลวงพ่อจับเกลียวบังระวังมือนะครับเอาหลวงพ่อต้องมาเดี๋ยวพอเป็นเดียวมันรู้นะจะได้ต่อที่ผมก็ได้ครับอันนี้เลยครับต่อได้เลยครับอันนี้มีหนูปีผมพ่อสื่อลงข้าวเลยนะครับก้มหน้ามองไม่เห็นหน้าเอาเฮ้ยหลวงพ่อถือท่านเกษตรถือสามคนถือเลยมาข้องนี้ก่อนโยมอันนี้ก็ขอ43ครับคือเป็นข้าวน้ำตาลครับไม่ต้องมาใส่แสงค่ะเหมือนข้าวของมะลิค่ะใช่ครับของมะลิต้องแสงมากไอ้เจ๊ค่ะเกี่ยวกับทิ้งๆข้างๆนี่หัวหน้ายุ้ยนี่ต้องเก็บข้าวอะไรนะข้าวตกอย่างเงี้ยข้าวตกไม่มันจำมีเยอะไม่เห็นเสียงแสงขาวเห็นเก้าอี้ขาวชัดไปหน่อยมาปะเจกานังจะยังพลังอาลัมปังจะเจเจนะโตตาเปปุตตาปะปะตาปะเจกานังปัดข้าวเขาเรียกข้าวฮะปัดครับนี่หลวงพ่อนี่หลวงพ่อเป็นอยู่นะหลวงพ่อว่าก็ไปที่ริมมาเยอะแล้วอ๋อไปดูริมมาเลยคือครับช่วยเติมข้าวเลยไม่ต้องขอนก็ได้เกือบครึ่งโล1เมตรหรอใช่ครับเอาเป็นจริงแต่ต้องเอานี่ต้องร่อนนี่ก่อนให้หมดนะใช่ร่อนบางร่อนใบหรือว่ามันต้องให้วันนี้ภาพเป็นตังค์เป็นอะไรด้วยมั้ยคะเนี่ยระวังเลยครับเดี๋ยวตังค์ต้องเอาหมดแล้วก็เอาเกลียวแล้วก็มีก็ลอยหนังผมพอพูดเลย